โอเคครับคุณอยู่กันใน EU Dota 7 Dota นะครับในรายการ Epic League รอบแบ่งกลุ่มนะครับที่แข่งกันมายาวนานสัปดาห์ที่4แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อความชัวร์เปิดตารางสักครู่เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วจำได้ว่าพูดไปว่าเป็นสัปดาห์ที่3 1 2 3 4ใช่ครับนี่สัปดาห์ที่4แล้วครับอยู่ในคู่ระหว่างนิกมาพบกับไวกิ้งนะไวกิ้งเป็นอันดับ1ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับแพ้แค่แมตช์เดียวเท่านั้นชนะ6แพ้1และแมตช์ที่แพ้เพราะว่ามิดเลนไม่ว่างเลยต้องเป็นสแตนดินมาเล่นแทนถ้าหมายความว่าถ้าไม่มีสแตนดินมาเล่นแทนพี่เก็บหมดเลยส่วนนิกมาชนะ4แพ้3อันนี้แข่ง7แมตช์เท่ากันนะครับนิกมาอยู่อันดับที่4ตอนนี้โอเคเราดูดราฟกันนิกมาก็เป็นแม็กนัสกับเซอร์เวนเหมือนเดิมแต่จะเป็นแม็กนัสของใครต้องมาดูอีกทีหนึ่งเฟสแรกแบนเวนฟูกับสลาด้าสลาด้าเป็นตัวตบเลนเซอร์เวนส่วนไวกิ้งแบนไอโอซึ่งเป็นแผนหลักของนิกมาแล้วก็แบนเฟลเลสวอยก็เหมือนเดิมไอที่สงสัยกันว่าทำไมถึงไม่แบนเซอร์เวนเพราะว่ามันมีตัวที่โกงกว่าเซอร์เวนอยู่แล้วเขาต้องเลือกที่จะแบนตัวพวกนั้นแต่จริงช่วงหลังมาผมก็ว่าเซเว่นมันก็ถือว่าโกงนะมันหาวิธีเล่นคู่กับเซเว่นได้เยอะมากไวกิ้งเข้ามาเป็นออมินายPA เป็นเคาน์เตอร์เซเว่นจริงแต่ว่ามันจะเคาน์เตอร์ในช่วงเวลาเดียวช่วงเวลาตอนที่เซเว่นยังไม่มี MKB นี่คือช่วงเวลาที่ PA จะเหนือกว่าเซเว่นแต่เซเว่นที่มีแมกนัสมันฟาร์มไวกว่าในขณะที่ PA ต้องมีฟูรี่ดังนั้นพอเป็นแมกนัสเซเว่นเจอ PA แมกนัสเซเว่นค่อนข้างจะการันตีชนะมากกว่าในการเจอ PA ทามมิ่งของเซเว่นมันไวกว่าปกติพอมันแตะไอเทมได้ครบพร้อมกับ MKB มาเคาน์เตอร์ PA PA ก็เคาน์เตอร์เซเว่นไม่ได้นิกมาเป็นมิราน่า GH ตัวสแปมของเขาขาดออฟเลนตัวคอมโบกับมิราน่าถ้าเป็นแมกนัสมิราน่านี่แค่ได้เทรดดาเมจนะซึ่ง PA กับออมินายนี่คือชิลไม่มีแรงกดดันนิกมาแบนไซแอนเตอร์นะครับตัวที่ยืนเลนกับเซเว่นสบายๆจริงๆถ้าเป็นแมกนัสซับ5เงี้ยแมกนัส5กับเซเว่นนี่คือทำอะไรไซแอนเตอร์ไม่ได้เลยไวเปอร์ตัวกดเลนแล้วก็บล็อตซิเกอร์สแตนดาร์ดออฟเลนขาดมาตอนนี้ที่ยังไม่โดนแบนไวกิ้งเนี่ยแบน OD ด้วยนะแสดงว่ามิดเลนฮีโร่น่าจะเป็นพวกสปิริตฮีโร่ที่แพ้ OD แต่ว่าถ้าเล่นเซเว่นคู่ OD นี้ค่อนข้างจะโลภมากแบนฟินิกซ์ GH แบน OD แล้วก็แบนรูบิกโอเคก็มีไนท์สแตนดาร์ดออฟเลนมาหยิบตามเมตาเทียร์1โดนแบนก็หยิบตัวอื่นแค่นั้นเองถ้าเป็นเลนเซเว่นแมกนัสมาสก็ระวังแค่ว่าโดนสตันแล้วก็สกิเวอร์เข้าหน้าป้อมนอกนั้นไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวรอดูทำไมถึงแบน OD เพราะว่าถ้าเป็นลีน่าเลนกลางมันไม่แพ้ OD อยู่แล้วTimbersaw อ่ะฮะเขาบอกว่า Timber เกมนี้คือฟรีเลนเพราะว่าเลนฝั่งตรงข้ามเป็น PA กับ Midnight นั้น Timber เล่นได้ Timber เป็นตัวที่การันตีแบกพอสมควรสำหรับ MC ด้วยเห็นนะชัดถามว่าช่วงนี้เขาไม่เล่นเวนอมออฟเลนกันแล้วเหรอเพราะว่าเทรนเมตามันชิปด้วย
ก่อนหน้าเวนอมเป็นเมตาใช่ไหมตอนต้นแพทมาใหม่ๆเป็นเมตาออฟเลนตัวระเบิดเลนใครเจอเวนอมแพ้เลนหมดคราวนี้แครี่ก็ประดิษฐ์เมตาขึ้นมาซื้อ Ring of Regen พอคราวนี้ทุกคนซื้อ Ring of Regen กันเป็นเมตาแล้วเวนอมแมนเซอร์ก็กดหัวใครไม่ได้อีกต่อไปเวนอมก็จืดดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวนอมหายไปเพราะเทรนด์เมตามันชิฟต์ถึงแม้ว่าแพทเดิมจะอยู่มาเกือบ3เดือน4เดือนก็ตามอย่างตอนนี้เล่นเวนอมไปเจอ PA บวกออมินายโอ้โหจบเลยเบิร์นใครเข้าเนี่ยไปสุดท้ายนิกมาแบนสุดกับ Dead Prophet ต้นเกมเขาไม่มีดาเมจไปเบิร์สเคลียร์ Dead Prophet นะมีแค่มิราน่าที่เบิร์สหนักสุดรองลงมาก็เป็นทิมเบอร์ซอทิมเบอร์ซอเป็นตัวทำสเปซให้เซเว่นแมกนัสมันบูสต์ฟาร์มอ่ะส่วนไวกิ้งแบนปักหน้าเคาน์เตอร์ PA ขาดมิดเลนตัวสุดท้ายของ V5 ตัวที่แบบใช้คุ้มๆหน่อยก็จะเป็น Void Spirit ที่ใช้แมกนัสบัฟได้แบนวอล์กเกอร์บัฟเซเว่นคือไวกิ้งดูเหมือนจะเชี่ยวชาญแพทนี้ก็จริงนะแต่ว่าส่วนมากก็เป็นดราฟสแปมแหละพูดถึงบัฟแมกนัสฮะเอมเบอร์ใช้ได้แต่เอมเบอร์ไม่ใช่ฮีโร่ที่ดีในแพทช์นี้ไอ้ Voice Spirit ดีกว่าจะสังเกตว่าลองดูมิดเลนเวลาเขาหยิบกันเอมเบอร์เป็นชอยซี่ถือว่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสตรอมเมื่อเทียบกับ Voice Spirit เพราะ2ตัวนั้นมันเด่นเลนกว่าเอมเบอร์มันดีตรงที่มันเปิดคอมโบให้มิราน่ามันแอโร่ได้ไทนี่มิดโอเค V5 หมดท็อปสันเลอร์แชกไปกับพระโอเคเลอร์แชกเจอไทนี่ด้วยนะไทนี่เป็นตัวตีประชิดเลอร์แชกมันแบบสตันแล้วก็อีดิทถ่ายได้เกมของนิกมาเกมนี้มันค่อนข้างดิเฟนซีฟมากไอพวกกระหล่ำทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ตัวที่แบบซื้อเวลาให้เซเว่นฟาร์มเฉยๆไทนี่คู่แมกนัสนี่ก็เหมือน OG เล่นนะครับก็คือบัฟให้ไทนี่คอมโบเอ็กโคเซเบอร์เถื่อนขึ้นเนอะแล้วก็เลดเกมทำเซปเตอร์ครีโวเล่ได้แต่วินคอนดิชันไม่ใช่ไทนี่วินคอนดิชันคือเซเว่นดังนั้นทั้งหมดตรงนี้มันก็เป็นแค่แก๊งซื้อเวลามีคอมโบเบิร์สเป็นไทนี่มิราน่าทิมเบอร์ซอเน้นชนะเลนแล้วก็ไปแกว่งเท้าหาเซียนด้วยความที่ดาวของนิกมามันจืดมากมันแค่ดีเฟนซีฟให้เซเว่นฟาร์มฉะนั้นเลอร์แชกก็จะทำหน้าที่2 อย่างในเกมนี้คือเอามาจัดการทิมเบอร์ซอเพราะเป็นดาเมจเวทแล้วก็ระเบิดบ้านเพื่อกินพื้นที่ฟาร์มเซเว่นซับ5ทั้ง2ทีมอ่ะเหมือนกันเลยคือเกิดมาเพื่อชูอย่างเดียวไม่เล่นทำเกมกับทีมความสามารถทำเกมต่ำมากจะเป็นแค่3คนฝั่งขวาทั้ง2ทีมเลยนะ3คนฝั่งขวาที่แอคทีฟทำเกมแต่ผมให้ว่าไวกิ้งเกมเนี่ยมันค่อนข้างเป็นฟีลลิ่งที่ช่วยกันแบกซะมากกว่าในขณะที่ฝั่งของนิกมามันคือชูเซเว่นสุดใจแล้วก็ให้มิราเคิลแบกด้วยน
เมื่อกี้เห็นในแชทพูดถึงว่าทำไมควีนอัพเพนเขาไม่ค่อยหยิบกันควีนอัพเพนมันหมดยุคไปตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วจะดู26อ่ะยุคควีนอัพเพนโดนเนิร์ฟเขาก็เลิกเล่นฮีโร่ตัวอื่นก็ดีขึ้นบัฟมาอย่างเลอแชกเนี้ยเพิ่งมาหาเจอช่วงท้ายว่าเลอแชกมันดีถ้าเทียบกับควีนแล้วควีนมันเป็นฮีโร่ชนะเลนแต่ฮีโร่ชนะเลนเนี่ยลีน่าก็ทำได้แล้วลีน่าตอนนี้เป็นเฟลกฮีโร่ด้วยลีน่าที่มาตอนต้นเหมือนสแนปไฟเล่นได้หลายตำแหน่งควีนนี่คือฟิกมิดเลนเล่นออฟไม่ดีเท่าฮีโร่ตัวอื่นมันไม่เหมือนสมัยก่อน 7.26 หยิบควีนมาควีนเฟิร์สพิกอย่างเงี้ยควีนเล่นทุกตำแหน่งเลยเว้ยเล่นทุกตำแหน่งจริงๆในแข่งฮีโร่ที่มันนิยมคือฮีโร่ที่มันเฟลกตำแหน่งได้หยิบมาไวแล้วแบบศัตรูมันฆ่าดาวดราฟไม่ได้คุณเปิดลีน่ามาลีน่าอะไรมิดเลนหรือลีน่าซัพพอร์ตไทนี่ไทนี่อะไรที่ไทนี่ซับไทนี่มิดถ้าภารกิจพวกแก๊งกระหล่ำของนิกมาไม่มีปัญหาอะไรก็เซเว่นก็น่าจะได้ของตามทามิ่งแล้วก็ปรับ PA ได้ก็ต้องดูด้วยว่าไทนี่ของ V5 เกมนี้จะโหมดไหนเลนกลางเขาแก้วอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ V5 เขาเดินเข้ามาเช็ควอร์ดนะเข้ามาระยะแล้วโดนป้อมตีนอกระยะที่มันควรจะเป็นถ้าโดนก็แปลว่ามีวอร์ดแน่นอนก็เซนทรีแล้วแก้เลยแต่ผมให้ว่าเลอร์เช็คแพทเนี่ยวินเรทสูงกว่าไทนี่นะเดือดกว่าทั้งฆ่าคนทั้งตีทาวเวอร์แล้วก็ถ้าเวลามันเล่นกับพระเนี่ยมันจะทำให้เลอแชกเก่งเป็นพิเศษเพราะมันได้เอ็กซ์ตร้าความสามารถยืนในไฟนานขึ้นจากพวกพระมาอาบาดอนโอราเคิลออมินไนท์ถ้าเทียบกับไทนี่เนี่ยไทนี่คือแบบทุกคนก็แค่ซื้อครกมาเอามากันเวทแล้วจบไทนี่ก็ไม่สามารถทำคอมโบเหมือนที่มันควรจะเป็นได้แต่ถ้ามันฆ่าได้ตอนต้นแล้วมันไหลเกมสโนว์บอลได้โอเคไทนี่ก็จะโหดหน่อยมากด1คอมโบคนนู้นคนนี้ตายหมดเลย MC เลนนี้เปิดเป็น Reactive Armor นะครับเล่น Play Safe นะก็คือแบบยืนชิวๆสบายๆแต่ไม่มีความสามารถกดดันไม่มีความสามารถตีคลิปไม่มีความสามารถเก็บคลิปด้วย Viking Uradiant นะส่วนนิกมาอยู่เดอะไดนะครับทั้ง2ทีมก็เป็นรับสแปมนะผมให้คำนี้เลยก็ไม่มีอะไรพิเศษเห็นกันอยู่ทุกวันเห็นกันอยู่ทุกเกมก็แค่ทำเกมเพลย์ที่ตัวเองดราฟออกมาให้มันดีตามที่ตัวเองวางแผนไว้แค่นั้นแหละโอเคทางฝั่งของนิกมาเนี่ยเขาปล่อยทิมเบอร์ซอร์ข้างล่างโซโล่เลยนะเขามาเล่นเป็นเลน3ข้างบนแต่คอมโบนี่คือยากอยู่เพราะมีแค่เซเว่นเท่านั้นที่สตาร์ทคอมโบได้พอเป็นเลน3แบบนี้แล้วมิราน่าแบบไม่ได้คิวเนี่ยมิราน่าจะค่อนข้างเหงาช้อยส์ของ GH ก็จะมี3อย่างทั้งหมดเล่นเลนบนฟาร์มคีปป่ามาเล่นเลนกลางเพราะทิมเบอร์มันโซโล่เลนได้นะแล้วก็ด้วยความที่ไม่มีซับพอร์ต4ช่วยในเลนนี้ด้วยเขาเลยให้ทิมเบอร์ซออัพแพสซีฟไปเลยแล้ว GH ก็มาขโมยคลิปฟาร์มนะครับตอนนี้กลายเป็นมิราน่าจังเกอร์ไปแล้วพวกเขาไม่สามารถหาโอกาสคิวท็อปเลนได้ถ้าหาโอกาสคิวท็อปเลนไม่ได้ก็ต้องมาเล่นเลนกลางแบบไทนี่เปิดให้อะไรเงี้ยแต่คอมโบอะดาเมจมันไม่มากพอมันทำคอมโบได้แค่ความสะใจเฉยตอนนี้มิราน่าก็เลยมาทำเลนพิเศษเป็นเลนป่าแทนไม่ฟาร์มป่าตัวเองนะถ้าฟาร์มป่าตัวเองเนี่ยคือกินทรัพยากรทีมตัวเองแต่มาฟาร์มป่าศัตรูมาแอโร่ครีปใหญ่ศัตรูอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มิราน่าซับ4ทำได้ในเกมที่ไม่มีอะไรทำเกมตกงานอย่าง PA เขาคีย์ฟูรี่มาเขาก็ต้องผ่านฟูรี่ก่อนกว่าจะสามารถสตาร์ททำเกมได้อ่ะ GH จะมาลองทำคอมโบตรงกลางดูนะครับตอนนี้เซอร์ไพรส์อาวาลันทอสและแอโร่แต่มันไม่ง่ายเพราะแอโร่มันลอยมาช้ากว่าสมัยก่อนและไทนี่สตันเนี่ยมันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็เท่ากับมิราน่าตอนนี้คือทำได้แค่ฟาร์มป่าเป็นแบบตำแหน่งจังเกิลเฉยๆนะท็อปเลนมาสก็ฟาร์มสบายเป็นฮีโร่ที่แบบเด่นเลนอยู่แล้วแต่เขาแบบฟาร์มได้เฉพาะแบบพวกครีปใหญ่อะถึงจะใช้แอโร่คุมคราวนี้ก็คือฝั่งครีปป่าฝั่งตรงข้ามก็ไปขโมยเข้ามาหมดแล้วก็กลายเป็นไม่ต้องมานั่งฟาร์มป่าตัวเองแล้วเวลาฟาร์มป่าตัวเองก็ต้องเคลียร์ครีปเล็กด้วยเพราะถ้าไม่เคลียร์ครีปเล็กก็จะไม่มีครีปใหญ่เกิดในชุดถัดไปมันก็จะทำได้แค่แอโร่ครีปเล็กไปเรื่อยๆไม่คุ้ม
ถ้าเลนซ้ายกับเลนขวามันสามารถประคองแบบนี้ไปได้เรื่อยๆไอ้มิราน่าซับ4ที่ฟาร์มป่าเนี่ยมันก็โอเคแหละเพราะมันเหมือนกับรวยทางลัดเพิ่มมาอีก1เลนสตันจากมิราเคิลครับแต่ก็ยังไม่ใช่มุม TGS จะเล่นได้อยู่ดีตรงนี้อารามิสตันสวนกับมิราเคิลไปโทบี้ปาหอกแบบแม่นยำจิ้มหอกอย่างแม่นยำเอ้าสตันอีก1รอบแล้วเรียบร้อยครับจิ้มหอกอย่างแม่นยำนะโทบี้ได้เฟิร์สบัตไปนี่กลายเป็น2ต่อ3แต่สามารถเล่นที่ท็อปเลนได้แบบชิวๆทางฝั่งนิกมายังไม่สามารถทำคอมโบอะไรทั้งสิ้นที่เลนบนได้เสียที่ผ่านครับรูนเป็นอินวิสรูนนะบูมได้ไปซัพพอร์ตเซรอริเข้ามาช่วยเลนกลางด้วยเพราะเลนล่างเนี่ยคืออมินายไม่จำเป็นต้องอยู่อมินายแค่บัฟแล้วก็ไปสแต็กคริปหรือว่าพูคริปก็พอทำอะไรไม่ได้กดดันทิมเบอร์สองไม่ได้ดูเหมือนคอมโบจะง่ายนะแต่กดไม่ติดสักทีทิมเบอร์สองเลนล่างเป็นไงบ้างโอเคก็ฟาร์มเสมอ PA มีโซริงแล้วเดี๋ยวกำลังจะส่งมาจากเคอร์มาแล้วครับคอมโบคอนสแตนต์แอโร่แต่ GH อัพแอโร่2มาไม่มีดึงดาวครับคุโรกิสกีเวอร์อารามิส1ทีอารามิสสตันตัด2แต่ GH ก็มีลีฟโดดเพิ่มแอทแทคสปีดมาจิ้มอารามิสเก็บคิวไปส่วนบูมได้ไอวิสรูนมาจะวิ่งขึ้นมาเซอร์ไพรส์บาวตี้รูนไฟต์ตอน5นาทีนะแต่ว่าบูมยังไม่เวล6นะครับมีแค่เปรียสโลสตันยัดโทบิไม่มีมานาใจหอกก็แค่ไรคลิกเก็บคิวไปแต่เป็นบูมได้คิวนะได้คิวคุโรกิ V5 ก็ไปเก็บบาวตี้ฝั่งตัวเองสรุปแล้วก็เป็นทางด้านของไวกิ้งได้ไป2นะนิกมาก็ได้ไป2นะครับ5นาทีแรกก็เป็นโดต้าจิบกาแฟตามปกตินะครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ผมให้เรทอยู่10เกมมีโดต้าจิบกาแฟ9เกมโซนยุโรปนี่กลายเป็นเซอร์เวนเสียเปรียบเลนนะเพราะว่าเซอร์เวนมิราเคิลเนี่ยเขาไม่ขึ้นไอเทมสแตทเล่นในเลนเลยเขาจะรีบซื้อแมทเนสแล้วเข้าป่าในขณะที่โทบี้เนี่ยเขาเล่นเบรเซอร์คือเขาแบบเน้นเลนอยู่มันก็เป็นเบสิกอยู่แล้วมาขึ้นเบรเซอร์ขึ้นอยู่ว่าจะเล่น1หรือ2เบรเซอร์ถ้า2เบรเซอร์คือแบบเน้นเลนแบบสุดใจตอนนี้ต้องรีบพยายามเอารถถังออกก่อนนะเพราะทิมเบอร์ซอมันยืนค้ำให้รถถังอยู่แต่ออมินายก็แบบไม่ได้มีดาเมจอะไรเยอะขนาดนั้นมีบัฟเลเวล2กับฮีลเลเวล1ครับผม2คนนี้พยายามช่วยกันเคลียร์ครีปออกเคลียร์รถถังออกนะมิราเคิลก็เข้าป่าละเข้าป่าตั้งแต่เลเวล3อ่ะแต่ดาเมจยังคงจืดๆอยู่นะแล้วก็แมดเนสเยอะยังไม่ได้ด้วยสแตทไอเทมก็ไม่มีทำได้แค่สืบสับสืบสับแบบเหงาๆครูกี้เองก็ไม่ได้อัพเอ็มพาวเวอร์มาด้วยอัพช็อคเวฟเลเวล2มากะว่าจะทำดาเมจและคอมโบกับมิราน่าข้างบนแต่ก็ได้มาแค่ลิน่ารอบเดียวเท่านั้นเหมือนเดิมครับ GS ตกงานวิ่งมาแอโร่เก็บครีปภาพเดิมจะทำเอิร์นไวนะเกมนี้จะไปแวสเซอร์หรือไม่ไวก็ได้เพราะว่ามันได้มานารีเจนของสแตทช่วงนี้ที่มันดีอารามิสก็ตัดต้นไม้บริเวณตรงนี้อันนี้เป็นทริคที่ถ้าใครได้ดูในไลฟ์เมื่อวานนี้ผมเปิดให้ดูไปละที่มันเป็นทริคที่มิราเคิลทำนะมันจะเป็นจุด TP นะครับที่เราถ้าเล่นแบบเพอร์เฟกต์ไม่ประมาทเราต้องตัดต้นไม้ออกเวลาสตูมัน TP มามันได้ซ่อนตำแหน่งไม่ได้มีโอกาสต้องรีบตัดเวลาจะมาบุกเซอริก็ได้แหวนรีเจนมานามาแล้วถือว่าเลี้ยงมานาได้ระดับหนึ่งไม่ขาดแคลนมาแก้วอร์ดเลนกลางไปเลนกลางก็เสียวอร์ดทั้งคู่นะครับไม่มีออฟเซิร์ฟวอร์ดบริเวณตรงกลางละมิราเคิลได้แมดเนสเรียบร้อย7นาทีก็เล่นไอเทมหลักให้ไวที่สุดนะก็เลยไม่มีไอเทมสแตทเลยทั้งสิ้นสแต็กคริปฝั่งขวาไม่มีดูแล้วก็คือยังไม่มีใครไปว่างสแต็กนั่นเองตัวคุโรกิก็ยืนเลนเพื่อดันคริปออกพยายามชะลอเลนนี้ให้ได้นานที่สุดไม่เสียพื้นที่ไวจนเกินไปมันก็เลยไม่มีใครว่างไปสแต็กครีปให้เพราะว่ามิโรน่าเองก็ไปฟาร์มป่าอยู่เหมือนกันเข้ามาวอร์ดลึกหลังป้อมเลนกลางของฝั่งไวกิ้งแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะบุกได้ V5 TP ไปช่วยท็อปเลนครับแต่ตรงนี้อารามิสกับโทบีจัดการครูกี้ไปก่อนแล้วแล้วจ่ายอารีนาเพื่อฆ่าไปนะ V5 ก็มีแค่คอมโบเดียวเท่านั้นแต่ก็ดูจะไม่สามารถฆ่าใครได้เพราะฝั่งตรงข้ามเลือดเต็มกันนะดันโทบินั้นเสียเคอเรียไปครับเคอเรียวิ่งมาลึกเกินไปหน่อยมีแอโร่มาตัดโดนเป็นอัลมินายพระรับแอโร่ให้ครับกันกระสุนให้บูมอัพอีดิทมาก็ถ่ายอีดิทเอาทาวเวอร์ไป GH มาเอาเลือดตัวเองนะแลกกับเลือดทาวเวอร์ครับให้เลือดตัวเองยอมลดดีกว่าเสียเลือดทาวเวอร์พยายามยื้อทั้งเซฟเลนแล้วก็มิดเลนกันทั้งคู่นะทางฝั่งของนิกมาเพื่อจะทำให้เซเว่นนั้นไม่เสียพื้นที่ฟาร์มวันนี้ผมไม่ได้ความเห็นที่น่าสนใจมาเนอะเขาบอกว่าถ้าแพทช์หน้าเนี่ยเปลี่ยนให้ฟอร์ติฟายเนี่ย
มันกลายเป็นว่าอ่ะตอนนี้ Fortify Tier 1ถ้าสมมุติว่าป้อมแตก1ป้อมเราสามารถกดได้อีกรอบนึงใช่มั้ยถ้าเปลี่ยนเป็นไม่มีคือป้อม1แตกแล้วไม่มีรีเซ็ต Fortify มันจะเจาะป้อม1ได้ไวแล้วบุกไปพื้นที่ฟาร์มป่าได้ไวขึ้นถ้า 7.28 มันเปลี่ยนตรงนี้นะไอ้พวกฮีโร่ของฟาร์มแบบเซอร์เวนก็ถือว่าเล่นยากขึ้นเยอะเลยต้องรอดูว่าเกมในแพชหน้ามันจะเล่นแบบไวขึ้นมั้ยถ้าเขาอยากจะเล่นให้ไวขึ้นเขาก็ต้องปรับตรงนี้ไม่งั้นทุกคนก็ฟาร์มสุขีกันถ้าจำมาได้นะครับแพชก่อนหน้านี่เป็นแพชแบบว่าโถมเกมโคตรเลยนะพวกซูโดต้าฮะซูเมต้าแบบไถบ้านกันตรงนี้ MC เขาก็แทงทาวเวอร์จนเขาได้ทาวเวอร์ไปแล้วถึงแม้เขาจะได้ป้อมช้าก็เถอะค่อยๆต่อยไปเดี๋ยวมันก็แตก PA ก็สู้อะไรไม่ได้โอ้โหแล้วมา TP ต่อหน้าครับผมคิดว่าดาเมจแบบไม่พอนะทิมเบอร์ซอปิดคิวไม่ได้แต่ดาเมจทิมเบอร์ซอพอดีครับเสียทีพีอีกตรงนี้สกีเวอร์ลากบูมเข้ามาที่หน้าป้อมแต่บูมนั้นห้อยบัฟพระมาครับเก่าได้ระเบิดกับตันสวนกลับไปช็อคเวฟก็ไปช่วยอะไรครับตรงนี้ห้อยพระมาเขายืนได้นานศักดิ์สิทธิ์จริงๆอาวารันสาดเข้าไปโอเคมีต้นไม้มาตามต่อครับบวกกับน้ำแชโดว์ของ GH ครับตรงนี้สวนมาได้2คนครับทั้งพระแล้วก็เลอแชกนะนิกมาเสียทาวเวอร์ท็อปเลนไปแล้วแต่ว่าตรงกลางยังยันไว้ได้อยู่แต่สักพักก็น่าจะแตกอยู่ดีเดี๋ยวเลอแชกมันก็มาใหม่รอบหน้าการเงินดับ1เป็นมาส1คิว2แอซิดโอเวอร์ฟาร์มคลิปเล็กน้อยนะแล้วก็ได้ทาวเวอร์เลนบนมาแล้วด้วย V5 ครับวิ่งเข้ามาจะมาซัดมีมูลไลท์ชาโดว์เซฟ1จังหวะด้วยทางฝั่งของลีน่าเขาเล่นเพลย์เซฟเลยนะเขาไม่มีดีเทคชั่นเขาเดินถอยเลยโครกี้ก็มี RP ละที่เหลือก็อยู่ที่คีย์ไอเทมของเซเว่นละตามปกติของที่เราเห็นกันนะ5ชิ้น 20-25 นาทีกลายเป็นฝั่งนิกมาจะมาดันรถถังไปดันบ้านบ้างนะครับตรงนี้อารีนาบวกสตันหอกซัดไปเจ้า MC มีสตันขัดจังหวะจาก V5 ช็อคเวฟเพื่อดึงเวลาเล็กน้อยแต่ก็มีดาเมจเวทเติมต่อจากอารามิสครับผมเก็บคิว MC ไป MC เขาจะรัชฮูดนะแต่ยังไม่ได้ฮูดต้องมีฮูดจะถึกกว่านี้มันต้องซื้อฮูดมารับเท้าอ่ะไม่งั้นจะมีปัญหากับดาเมจของลีน่ากันเลยแชกมาจะซื้อบลิงค์ไวก็แสดงว่าดราฟของไวกิ้งนี่คือเขาเล่นไวทั้งคู่ไม่มีใครเล่นฟาร์มเลยอย่างเลอแชกเขาก็ไปอูเซปเตอร์ไม่ได้ขึ้นบูสต์ทราเวลฟาร์มนะครับเป็นมิดแอคทีฟออฟเลนแอคทีฟทั้งคู่แล้วยิ่งมีวอร์ดเนี่ยซึ่งเป็นวอร์ดที่ไวกิ้งไม่รู้ด้วยทางฝั่งนิกมาเลยแบบบุกเข้ามาได้อย่างสบายใจเลยล่อฟอร์ติฟายไปได้ตอนนี้ถ้าไม่ใช่เลอแชกมาช่วยนี่ก็คือดันออกไม่ได้นะครับไอ้พวกแก๊งบุกตรงนี้ของนิกมานะคุโรกิ TP ไปรับคลิปข้างบนเพื่อเอารถถังออกก็คนน้อยลงครับตรงกลางสามารถซัดได้แล้วตอนนี้ทางฝั่งไวกิ้งเลยวิ่งเข้ามานะตอนแรกมันเป็น3ต่อ4แต่ตอนนี้เป็น3ต่อ3แล้วโทบี้ก็เข้ามา1คนแต่ยังไม่มีบลิงจะเข้าไปอารีนาจับก็โดนสตันตัดก่อน12นาทีพาวเวอร์รูนมาออกเป็นอาร์เคนรูนะรูนดีของเลอแชกครับเลอแชกเก็บไปพยายามซื้อเวลาให้ตัวคอฟาร์มนะ PA ขาดอีก2ชิ้นสำหรับฟูรี่ส่วนด้านของโซเวนมิราเคิลนำอยู่ประมาณ800โกไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ประเด็นคือไอตัวบัฟฟาร์มอ่ะมันไปอยู่เลนบนเนี่ยสิแล้วเซเว่นมันอยู่ข้างล่างมันอยู่คนละทิศคนละทางกันมันก็ไม่ได้ใช้พลังของแมกนัสคุโรกี้นะคุโรกี้ก็ไปดันท็อปเลนมานะครับได้เลเวลมาเลเวล8ละเมื่อกี้ผมพูดค้างเรื่องแพชไว้ถ้าจำกันได้ช่วงแพชที่แล้วมันเป็นซูเมต้าใช่ไหมหลังจากปรับไอ้เรื่องของเอาท์โพสต์ใหม่เนี่ยแล้วก็ปรับเรื่องป้อม2เนี่ยก็กลายเป็นแพชฮาร์ดแครี่ไปเลยเพราะมันปิดพื้นที่ฟาร์มมันยากขึ้นนิกมามูนไลท์มาครับ V5 จะได้บลิงแล้วนะ V5 ต้องการ1คิวเพื่อปั๊มเป็นสปอนเซอร์ให้ได้บลิงถ้าได้บลิงมาแล้วเกมจะโถมขึ้นเลอแชกของบูมนี่ก็ขึ้นเบรเซอร์มาได้ขยายเลือดไม่ให้โดนแบบไทนี่เบิร์ส1ชุดตายแต่ว่า MC มาฟาร์มคาร์วอดออกไปได้ทันครับแต่ว่ามีโทบีดักรออยู่ด้านหน้าอารีนาขัง MC ก่อนหอกสตันแบบตัวสตันอยู่ตรงนี้ต่อหอกอยู่นู่นแล้วกลายเป็นมาจับจริงแต่ดาเมจไม่มีแล้วสุดท้ายไม่กล้าตัดสินใจทำเกมเพราะฝั่งของนิกมาเขายืนรออยู่นอกอารีนา
โดต้ากิบจิบกาแฟ EU จริงๆมิโรน่าจะไปแวสเซลนะครับเพื่อนๆที่เหลือกดสโมคโคเวอร์เอาจะล่อใครมา V5 ก็ไม่เข้าทำ V5 ก็เปลี่ยนไปฟาร์มป่าละเออฟาร์มจากกองคลิปก็ได้ขาดเงินนิดนึงครับได้บลิงค์พอดี PA ขาดอีก1ชิ้นอีกนิดเดียวละจะได้ฟูรี่ละ15นาทีฟูรี่น่าจะมาบูมเปิดก่อนครับตรงนี้อูเซปเตอร์เซตสตันท์ V5 มีอินฟิวส์เรนดรอปถ่วงเวลาทางด้านบูมเก็บคิวไปนะนี่คือมีวอร์ดอยู่ตรงนี้เลยเห็นแบบมิราเคิลคุโรกิยืนรอนะเลยตัดสินใจไม่ไปต่อนะครับนิกมาจะขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ไม่มีวิชั่นข้างบนนะเล่นเพลย์เซฟช็อตนี้เพลย์เซฟทั้ง2ทีมเลยทีมนึงรู้ข้อมูลโอเคเราก็ไม่ไปต่ออีกทีมนึงคือเราไม่รู้ข้อมูลเราก็ไม่ไปต่อกลับไปรอของเซเว่นเหมือนเดิมเซเว่นตอนนี้3ชิ้นละ14นาที3ชิ้นชิ้นที่4เป็น BKB เอามาชนไฟช่วงกลางเกมนะเป็นช็อตที่ไอเทมที่เซเว่นชอบเลือกกันอยู่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับเซปเตอร์ชิ้นที่4นะเล่น BKB มันเพลย์เซฟมากกว่าเดี๋ยวพอคอนล้างบัฟเลเวล15มาเนี่ยจะสู้กับออมินายได้ดีขึ้นด้วยล้างกาเดียนได้บาวตี้รูน15นาทีมาครับแต่ PA เดินมาเก็บบาวตี้รูนเจอคอมโบแต่ PAไม่ตายในชุดเดียวโทบีก็มาอารีนาขัง2หอกสตันได้เป็นนัก V5 มาแต่นัก PA โดดมาสับเติมดาเมจไปเก็บ GS สวนไปครับจังหวะนี้คุโรกิสกีเวอร์และ RP จับ2มิราเคิลฝ่าคอนสตันไปเปิดก็อตแต่การ์เดียนแองเจิลดาเมจเป็น0ก็ตรงนี้โทบีหอกสตันสวยลากูน่าเบิร์สจากทางด้านของอารามิสครับผมปิดคิวมิราเคิลไปเหลือเป็น MC คนเดียวแต่ว่าไวกิ้งเหลือกัน4คนนะตรงนี้ MCเจอบูมครับห้อยบัฟพระมาไถอีดิทนอกระยะอีดิทไปเรื่อยแล้ววิ่งจูกรอบๆครับผมหลบฉากครามแล้วกลายเป็นทีมไวฟ์ครับไฟนี้เข้าไปเปิด PA แต่ PA ไม่ตายในชุดเดียวขอบคุณ Talent HP ด้วยนะสำคัญมากเลย Talent HP 175เนี่ยมันทำให้ PA เอาตัวรอดได้ดีขึ้นขาดดาเมจไปนิดหนึ่งเท่านั้นพอไม่ได้คราวนี้คือไวกิ้งสวนทันทีครับและเป็นจังหวะที่เซเว่นยังไม่พร้อมเซเว่นต้องมี BKB ก่อนเซเว่นต้องเลเวล15ก่อนนั่นถึงจะเป็นช่วงพีคไทมิ่งของเซเว่นกลายเป็นเซเว่นมาเปิดก๊อตทื่อๆแบบเนี้ยเอามีได้แค่กดการ์เดียนดาเมจก็เป็น0จบละนี่เป็นเกมเพลย์ที่ไม่ดีของนิกมานะตัดสินใจเข้าไปเปิดแต่มันไม่ได้ตามที่คิดอะขึ้นไปเล่นในพื้นที่สตรูด้วยPA Fury ชิ้นต่อไปเดโซเขาไม่เล่น BKB ชิ้นที่2นะเพราะว่าเกมนี้มีออมินายห้อยบัฟพระให้ได้นะครับขยายเลือดต้องบอกว่าออมินายเป็นตัวเคาน์เตอร์ไทนี่ตัวฉกาจในโซนจีนเลยไทนี่ซับ4อย่างเงี้ยเจอออมินายซับ5เข้าไป1คอมโบเจอออมินายใส่ฮิลใส่บัฟไทนี่คือจบเลย V5 เข้ามาเปิดก่อนได้เป็นโทบีครับผมคอนสตันลอยมาโดน2คนปาดดาเมจไปนิดหน่อยๆนะทีมเปอร์เชนตามต่อแต่ไม่มีปัญหาครับทางด้านไวกิ้งรีโพซิชันถอยมาได้นะก่อนจะกลับนั้นปักวอร์ดกับเซนทรีไว้ด้วยทางด้านของนิกมาก็เซนทรีเช็คแล้วก็เจอเหมือนกันลีน่าซับ4มีเอเธอร์เลนละกลายเป็นภาพว่าไวกิ้งช่วยกันแบกได้นะในทีมไฟท์มันคือทุกคนช่วยกันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนนึงแบบแบกไฟท์ 100%แล้วแบบนี้คุณลองดูเงิน PA กับเซเว่นเงินเซเว่นเกมนี้ไม่ได้พีคกว่า PA ไอเทมไม่ได้นำนะครับฉะนั้นกว่าเซเว่นจะสู้ PA ได้เซเว่นต้องผ่านช่วงที่ PA โหดไปซะก่อนเจอ1คอมโบไปแต่กว่าจะตายจ่ายตายช้าอยู่เหมือนกันนะโดนเซอริก็ยื้อเวลาไว้แล้วตอนนี้ RP เพื่อเซฟ V5 ครับบูมมีบัฟพระเลยหลุดจาก RP อย่างไวนะMC เข้าไปไล่พระต่อพระโดน MC จัดการไปครับจับเบิลคิวแล้วตรงนี้บูมกลับมาไม่ได้นะเจออ้อมหน้าอ้อมหลังครับผมจากทางด้านนิกมาปิดทุกทางมิราเคิลเลยตัดสินใจเปิดก๊อตเอาโรชานเลยเมื่อกี้เขาเปิดก๊อตเพื่อเอาดาเมจฆ่าอยู่แล้วเลยไปโรชานต่อแบบคุ้มอันนี้เป็นไฟที่ไวกิ้งอยู่กันไม่ครบนะแล้วโดนเซอร์ไพรส์เปิดไปฉะนั้นฝั่งนิกมาก็ได้เอจิสมาถวายท่านหน่อยโอ้โหดับเบิลดาเมจมาพอดีด้วยถูกทัมมิ่งสุดๆเลยแล้วมาตอนแบบเอาโรชานพอดีเซเว่นดาเมจอยู่ที่500เกือบ600ทางฝั่งไวกิ้งสแกนมานะครับรู้แล้วว่าเขาเอาโรชานอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมตามสเต็ปของนิกมาถวายท่านเป็นประกันชีวิตให้กับท่านท่านจะได้ฟาร์มได้อย่างสบายใจ
ครั้งนี้นิกมาก็สามารถเอาเอจิสนี้ไปไฟต์แรกแบบเด่นตายได้ละ1ไฟต์ซึ่งมันสามารถทำให้เขาปั๊มเงินได้ถ้าใช้ในทางที่ถูกที่ควรแล้วต้องการจะไฟต์นะครับมิราเคิลยังมีดีๆไหมดีๆหมดพอดีเอามิราเคิลลงมาปุ๊บโดนสตันที่1สตันที่2วอทมิราเคิลยังยืนได้อยู่แต่ว่าไม่มีสกิลให้เล่นครับจ่ายก๊อตไปแล้วกับโรชานตัวเมื่อกี้นะกลายเป็น V5 มาโดนอารีนาส่วนครับผมและกาเดียนเพื่อเซฟทีมไว้ก่อนครับทางด้านของไวกิ้งมิราเคิลเป็นแค่กระสอบทรายเฉยๆนะตรงนี้กดมูนไลท์มาจะเซอร์ไพรส์สตันไปครับแต่ว่าเขาแยกกันพอดีแอร์โรมาต่อคอมโบสตันโดน PA แต่มีล้างสตันครับผมจากทางด้านบัฟออมินัยสุดท้ายเสียทาวเวอร์เลนกลางไปนะกับทางด้านของ V5 1ชีวิตส่วนมิราเคิลไฟเมื่อกี้ก๊อตยังไม่มาไม่พร้อมสู้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอไฟหน้ามีก๊อตมี BKB ต่อยได้เลยแต่คราวนี้ชิ้นที่5เขาเลือกเป็น AC นะครับมาบวกเกราะสู้ PA นะไม่ได้เล่นเป็นเซปเตอร์พุ่งเข้าไปต่อยฉะนั้นมันจะมีข้อดีและข้อเสียอยู่ข้อดีคือมันเซฟทีมให้ยืนสู้กับ PA ได้นานขึ้นแล้วมันก็ทำให้ PA ปิดจ็อบในไฟได้ยากขึ้นแต่ข้อเสียคือมันจะโดนไขในไฟเพราะไม่มีเซปเตอร์จบ20นาทีไปสกอร์11ต่อ8นะเกมผมยังให้ว่าเป็นนิกมาได้เปรียบเล็กน้อยแต่ว่าเวลาพิสูจน์ของ PA จะมาละ PA มัน2ชิ้นแล้วนะครับ AI ให้เป็นไวกิ้งนะ AI เขาน่าจะมองว่าเซอร์เวนมันไม่พีคอะเกมนี้ถ้า PA สบายกว่าแบบเนี้ย PA Snowball ใช่ไหมเลเวล20 Talent Blur หลบ 35% อันเนี้ยทำให้เซเว่นลำบากเลยเซเว่นตีไม่ได้เซเว่นต้องไปตีสเปรดเอาทิมเบอร์ได้การ์เดนกริฟมานะครับตรงนี้ V5 โดนเจอตัวแล้วแต่ว่าบลิงค์หลบมีดไปได้เฮ้ยแล้วมิราเคิลไม่ยอมกลับด้วยโดนเซอร์ไพรส์สตันจากซอกป่าครับผมแล้วโดนเบิร์สตัดเอจิสไปครับยืนตีโลตีบ้านอยู่ครับเสียเอจิสโดนทางด้านอารามิสตันจากมุมมืดครับผมแล้วไม่ยอมกลับนะทางฝั่งไวกิ้ง TP move เมื่อกี้อย่างสวยอูเซฟจับเซตได้เป็นทางด้านของทิมเบอร์ซอย1คนครับพิกออฟไปจับเปอร์คิวเมื่อกี้เขาวิ่งเข้าไปแก๊งไทนี่และตัวของนิกมาเนี่ยคิดว่าไวกิ้งอยู่ข้างบนกันฉะนั้นข้างล่างอ่ะคือฟรีทาวเวอร์เขาก็เลยยืนตีทาวเวอร์ต่อแต่ทางฝั่งไวกิ้งเนี่ยพอเขาไม่ได้ V5 ปุ๊บเขารีบโยกหลบและ TP ลงล่างเลยแล้วเป็นลีน่าสตันจากซอกป่าระยะแคสเรนมันไกลจากทาเลนแล้วก็เอเธอร์เลนมันกลายเป็นว่าเซเว่นเล่นประมาทไปในช็อตเมื่อกี้พอคิดว่าเฮ้ยศัตรูมันอยู่ข้างบนนี่หว่าเมื่อกี้มันยังไล่ตี V5 อยู่เลยอันนี้น่าจะแย่แล้วเพราะมันเป็นเวลาโถมของ PA แล้วครับเซเว่นไม่ได้เงินนำ PA และ PA ก็ได้ BKB ตอนนี้เปลี่ยนโหมดละกลายเป็นนิกมาจะสามารถยื้อเวลาให้เซเว่นหาของมาสู้กับ PA โดยเฉพาะไอ้ MKB อ่ะได้เมื่อไหร่เพราะถ้าไม่มี MKB มาตี PA ไม่ได้กดมูนไลท์มีเลอแชกขึ้นมาทำคลิปข้างบนนะน่าจะพิกออฟเลอแชกได้นะครับเขามีวอร์ดอยู่ข้างหลังนะเลยรู้ว่าไม่มีใครซ้อนเลอแชกฉะนั้นเป็นฟรีคิวครับแอร์โร่ไปโดนบูมเต็มๆบูมจะแคนเซิลเพราะรู้ตัวแล้วว่า TP ออกไม่ได้ครับเจอมิราเคิลเปิดก๊อตแล้วก็พิกออฟไปเขาจ่ายก๊อตเพื่อพิกออฟเติมเงินให้กับตัวเองด้วยนะเพราะตอนนี้โจทย์ก็คือทำยังไงได้ให้เทมหลักมาไวเพื่อได้สู้กับ PA ได้ไม่ใช่เก็บก๊อตไปสู้กับ PA เก็บก๊อตไปก็ตี PA ไม่ได้อยู่ดีBKB มาแล้ว PA ตอนนี้3ชิ้นนะ Fury Deso BKB และชิ้นถัดไปเป็นเซปเตอร์ถ้าเขาได้เซปเตอร์มาแล้วอยู่ในสถานการณ์เกมที่ยังได้เปรียบเซอร์เวนอยู่แล้วก็โถมไฟต์เล่นคู่กับทาเลนต์หลบหลีกนี่น่าจะโดดสับแล้วก็หลายยาวเลยคราวนี้ไวกิ้งก็ได้แบบเงินนำยับๆเลยอ
บิมาสมี BKB แล้วนะ BKB 10วิด้วยนะครับเป็น first BKB นะมากดสโมกเล่นกับทีมลีน่ามี Glimmer Cave เซฟทีมอันนี้เป็นไอเทม 1,950 โกลแต่เคาน์เตอร์ไทนี่ได้โทบีเปิดก่อนครับจับทางด้านของ V5 มีสตันมาเสริมและลากูน่าเบิร์สไปครับ V5 มี Essence Ring นะขยายหลอดเลือดยื้อเวลาได้แป๊บหนึ่งสุดท้ายก็ตายอยู่ดีครับหมาวิ่ง455แล้วมีของดีด้วย Nether Shore นี่ก็เป็นภาคคุมเคาน์เตอร์ไทนี่เรียกได้ว่าไทนี่ตอนนี้เนี่ยคือคุณดูการเงินของ V5 ครับเข้าสู่โหมดจ็อกสันไปแล้วมันถูกเคาน์เตอร์ได้ง่ายมากเอาวินัยเคาน์เตอร์ได้ลิน่าก็มีกลิมเมอร์เซฟนี่ก็ได้พระคุมจากป่ามาเรียกได้ว่า3อย่างที่เคาน์เตอร์ V5 ไม่สามารถทำคอมโบพิกออฟ1คนได้ภาระในเกมนี้มันเลยค่อนข้างตกไปอยู่กับเซเว่นแบบจัดหนักมากๆแล้วแล้วมิราเคิลจะขึ้น AC ก่อนถ้าไป AC กว่าจะกลับมาได้ MKB เนี่ยจะโดน PA หลายไฟไม่ได้นะถ้า PA หลายไฟยับๆนี่คือเจ๋งเลย PA level 20นะครับเป็นหลบหลีกทาเลนต์ครับมาแล้วหลบหลีก 84% นิกมาสโมกขึ้นมาบวกมูนไลท์ด้วยนะวิ่งหาด้านหลังก่อนครับแล้วเจอเป็นโทบีครับอวาทอส1คอมโบแต่ว่าเขามี BKB เขาก็เปิด BKB เดินถอยไปอารามิสสตันตัดได้เป็นมิราเคิลตรงนี้มิราเคิลเปิด BKB เปิดก่อนครับผมต่อยหน้าพระตบตีพระกาเดียนก่อนตายชิบหาย PA อยู่ในโหมดอมตะครับตอนนี้มีบัฟพระห้อยด้วยพระตายพระบายแบ็กกลับมาครับจะสโนว์บอลในไฟนี้ให้ได้ PA โดดออกมาก่อนซื้อเวลาไว้แล้ว BKB ยังมีหลบด้วย BKB ครับหลบคอนสตันแล้วโดดมาสวนมิราเคิลต้องถอยมาซื้อเวลารอ PA BKB หมดก่อนเปิดวอลคลายบวกเกาะให้แต่ MC โดนจับคุโรกิ RP หมู่มิราเคิลพยายามจัดดาเมจเท่าที่จ่ายได้ครับจัดการทั้งนั้นโทบีและบูมไปแชทมีกลิมเมอร์เคฟเซฟจากอารามิสโดนแวสเซิลอยู่ไม่น่ารอดทั้งนั้นอารามิสแต่ว่าบัฟพระครับผมล้างแวสเซิลให้ขยายเลือดให้ MC ตามมาต่อยัดแวสเซิลใส่อารามิสแต่เขาหลุดไวมากเพราะเขามีทั้งด้านของบัฟเอามีไนนะสุดท้ายแล้วจับอารามิสไม่ได้ครับอารามิสโยกขึ้นข้างบนแล้ว TP หนีไปแอโร่เปิดแมปมาแล้วโดนพระพอดีครับเอามีไนมาจ่ายแบ็กกลับไปครับจัดการ PA ไม่ได้ก็จริงแต่เพื่อนล้มครับผมตรงนี้เป็นไฟที่สวยทั้งคู่นะในจังหวะแรกพระไม่ตายพระกาเดียนทำให้ PA ลุยได้ PA ก็รอจังหวะจ่าย BKB ดีๆอยู่ทางด้านของ Miracle ก็รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเขากด BKB ก็สู้ไม่ได้ก็เลี่ยงไฟรอจนทางด้าน BKB หมดแล้วมีคุโรกิ RP รีเซ็ตไฟสวยๆครับลากทางด้านของ Viking มาให้ Miracle ตบเท่าที่ตบได้นะตรงนี้คุโรกิเดินผ่านวอร์ด Viking แชทเลยเรียกโทบิมาครับ1ชุดคอมโบตายV5 เข้ามาอวาทอสเหมือนกันโทบีเปิด BKB หลบคอนสตันไปมิราเคิลติดคูลดาวน์10วินาทีสำหรับกอสเตรนท์และตรงนี้หอกสตันได้เป็นนั้น V5 Essence Ring ครับผมขยายเลือดซื้อเวลาไว้หน่อยแล้ว4วินาทีจะบลิงค์ได้แต่โดนสโลจาก Lightning Storm ครับแชทเปิด BKB รอบนี้จัดการทั้งนั้น V5 ไปได้มิราเคิลก็เลี่ยงไฟไปนะไม่ใช่ไฟที่ควรจะสู้ครับผมส่วน MC ก็โดนจับได้คาวอร์ดด้วยเป็นทริปเปิลคิวของ PA PA เหลืออีก1ชิ้นจะได้เซปเตอร์แล้วตอนนี้ส่วนทางด้านของเซอร์เป็นมิราเคิลได้ AC ละเป็นไฟที่ดีในยกแรกแต่ว่านิกมามาตายเพิ่มอีก3ก็เลยกลายเป็นไฟที่ไม่ดีไปแล้วแล้วตอนนี้ไวกิ้งจะมาเล่นต่อในอีกยกหนึ่งด้วยครับคือมันเล่นต่อเนื่องหนักมากอะในขณะที่นิกมาคือแบบอ่ะจบไปแล้วนั่นคือไฟที่ดีของพวกเขาแต่นี่คือจะยกที่3แล้วนะและเป็นจังหวะโรชานมาครับตรงนี้โรชานตัวที่2นะทางฝั่งนิกมาจะมาคอนเทสโรชานครับแอโร่ไปโดนโรชานแทนตรงนี้แล้วมีสตันตัดจากลีน่าโดนไป2คุโรกิจะบลิงก์เข้าไป RP และสแนทไม่ทันครับได้มาเป็นชีสครับผมตรงนี้สกีเวอร์แรดขี้ขโมยครับขโมยชีสออกไปส่วนเซเว่นมิราเคิลนั้นไม่พร้อมสู้ครับ V5 มาเซฟมิราเคิลครับทอสพามิราเคิลออกมาครับแต่เอทิสอยู่กับ PA และ PA มีเซปเตอร์แล้วนะพร้อมที่จะสโนว์บอลไฟนะครับเลอแชกไปบลอสโตนนะฉะนั้นถ้าขาดเซเว่นกอสเทรนดาเมจปิดไฟยากมากฝั่งตรงข้ามมีบัฟออมิไนท์เลอแชกจะทำบลอสโตนมาเอาไว้รีเลือดอีกเอ็มซีไปชิว่านะครับตัดฟื้นเลือดของเคาน์เตอร์ PA เล็กน้อย
V5 ยังจมอยู่กับ2ชิ้นหลักนะตอนนี้ Blink กับ Echo Saber อันนี้คือดาเมจแบบสุดตัวแล้วของ Tiny มันทำได้แค่นี้แหละชิ้นต่อไปเป็น BKB ก็แค่กันเวทแต่ดาเมจก็ยังถูกจำกัดอยู่ดีเพราะ Tiny มันไม่ใช่ตัว DPS อะมันเป็นตัวทำคอมโบสกิลอะถ้าเทียบมิดเลอแช็กกับมิดมาที่แบบมีสกิลฟาร์มตอนนี้คือก็ไปไกลแล้วไวกิ้งมาเจอคุโรกิครับตรงนี้เบลอเพิ่งหลุดแต่ว่าคุโรกิมีบลิงก์นะเลยถอยไปได้หมวกมูนไลท์ชาโดว์เซฟทีมแต่นานิกมาพยายามจะสู้ทางอ้อมมาแทะบ้านเขาอย่าน้อยไทนี่จับต้นไม้ยังตีบ้านได้แล้วกันจะดึงให้คน TP มานะตรงนี้อารามิส TP มาครับและอารามิสยังซ่อนตำแหน่งอยู่จะรอเชือดนะชะมาลึกและก็เซอร์ไพรส์เอ้าโดนสาดหินก่อนครับสตันเซอร์ไพรส์ไม่ได้นะกะว่าเดี๋ยวอารามิสสตันให้เหลือเพื่อนๆ TP มาตบคนโดนสตันตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสามารถดึงไวกิ้งให้ TP กลับมาได้ยังซื้อเวลาให้เซเว่นซื้อ MKB เซเว่นได้มาแค่1ใน4ของ MKB ตอนนี้สำหรับเงินที่ต้องซื้อ MKB เลเวลพร้อมแล้วนะครับเทียร์3เป็นพาราดินซอร์สนะ PA เป็นออฟรถเกราะเดี๋ยวไปสตานิกต่อ MC ได้ชิว่ามาละเอาชีสมาให้ MC ถืออ่ะสลับมาให้ท่านครับผมเหมือนเดิมคุณเป็น player of lane ของทีมนิกมาคุณชื่อ MC คุณต้องถวายท่านเสมอทุกอย่างคุณต้องนึกถึงท่าน PA มีแต่ดาเมจนะโอ้โหไม่น่าใช่ครับตรงนี้มาพร้อมกับบัฟพระห้าวได้พอสมควรแต่ว่าจับดาเมจหมดละออมีไนท์ได้วาลาดมาละซับ5เอามีไนมันไม่มีสกิลหาเงินนอกจากฮิลนะมันจะคล้ายๆเวนฟูพอมันได้ไอเทมที่แบบเสริมทีมเป็นออร่ามาเนี่ย power spike เลยแล้วตรงนี้ครับ MC เป็นตัวล่อที่เหลือ smoke cover ด้านหลังแต่มันคาวอร์ดครับผมนิ่งมากเลยโดนเปิดก่อนตรงนี้ PA เปิด BKB ขึ้นมาพยายามจะสับ MC แต่ MC armor เยอะมากกลายเป็นเปิด BKB แต่ฆ่าใครไม่ได้ครับแชทมิราเคิลเปิดก๊อดเปิด BKB ตีโทบีแต่โทบียืนหันหน้าใส่มิราเคิลก็เลยตีไม่เข้าเหมือนกันอะไรกันเนี่ยนี่คือเปิดก๊อดนะPA พยายามจะหาคิวให้ได้ครับไปล้วงแนวหลังก่อนด้านของคุโรกิมาคุโรกิบายแบ็ก V5 บายแบ็ก V5 ที่เข้าไปลึกก็โดนอารามิสจัดการเหมือนกันตรงนี้ PA ถ้าฆ่าได้มันจะได้รีเฟรชสกิล MC พยายามจะเบิร์สช็อคเวฟมาครับเบิร์สด้านของ PA เสียชีสไปได้ตรงนี้บูมวิ่งมามิราเคิลกดชีสครับผมเซอร์ไพรส์สตันแอโร่คอมโบคอนเน็กครับผมดึงดาวเติมดาเมจจัดการบูมไปได้แล้วโทบีที่เข้ามาลึกไม่มี BKB แล้วตอนนี้เจอ V5 สาดหินช็อคเวฟจากคุโรกิครับผมจัดการไปได้2ตัวของอารามิส TP หนีและพระตกรถครับโดนทอสจับปาดก็เป็น1ชุดเรียบร้อยครับได้เซรารีมาอีก1คน PA โดนตัดเอชิสไปแล้วนะเลยถอยครับตอนนี้เล่นต่อไม่ได้ครับแต่นิกมาเสียไป2บายแบ็คครับแล้วนี่ความเก่งของมาสเลยนะไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนคุณจะตีแรงแค่ไหนมาสยืนหันหน้าถูกทิศลดดาเมจ 70%เห็นเมื่อกี้เซเว่นไหมเซเว่นเปิดก็อดเปิด BKB ยืนตีสู้มาด้วยตีไม่เข้าส่วน PA ก็ไปยืนตีสู้กับทิมเบอร์ซอก็ตีไม่เข้าเหมือนกันแครี่ทั้ง2ทีมคือแบบเจออาร์เมอร์ที่แบบเราเสีย BKB ไปแต่เราไปตีใครที่แบบฆ่าไม่ได้ MC ครับถึกมากๆ V5 มาอาวาทอสตัดจังหวะไปแต่ว่าสุดท้าย PA ก็โดดใส่แล้วก็ปิดคิวได้มั้ยเอ่ยเอ้าไม่มีคีย์ออกสักครั้งครับผมมิราเคิลกับ V5 วิ่งเข้ามาชาร์จและเซฟทางด้าน MC ออกไปกลายเป็นตอนนี้มาสกับทิมเบอร์สร้างปัญหาให้กับแครี่ทั้ง2ทีมคนละแบบละมาสจะทำ AC นะบวกเกราะและช่วยลดเกราะด้วยนะครับทำให้ PA จ่ายดาเมจแรงขึ้นและตัวเองก็ฟาดโลทำดาเมจได้แรงขึ้นนะเลทเกมมามันเป็นออฟเลนที่สเกลยันเลทเกมอ่ะเพราะว่าคริติคอลของโลมันเป็นเปอร์เซ็นต์มันเป็นเลขยิ่งเลทเกมของยิ่งเยอะมาซิ่งฟาดโลแรงขึ้นแล้วฟาดโลในแบบทีมที่มีออมิไนท์ถือวาลาดด้วยก็คือได้ฟาดโลฟื้นเลือดหมูภาพคล้ายๆเดิมนะรอบนี้ไวกิ้งเขาจะเอะใจหรือเปล่าทิมเบอร์ซอโชที่เหลือโคเวอร์เหมือนรอบที่แล้วเลย
ทีมปศเข้ามาก่อนคนแรกครับไวกิ้งกดสโมคโคเวอร์เหมือนกันนะเอาออฟเลนมาโชว์กันไว้พวกนี้ไวกิ้งเปิดวอร์ดมาแต่ว่าคาเซนทรีนิกมาครับนิกมาก็เลยแก้วอร์ดของไวกิ้งไปไวกิ้งก็ไม่สามารถขึ้นมาไฮกราวด์ได้แล้วตอนนี้อยู่ที่ว่านิกมาจะสามารถเก็บคนตกรถได้ไหมหรือไวกิ้งจะหลุดตำแหน่งมาสู้ในพื้นที่นิกมาหรือเปล่าเปิดชีว่าไถดูครับแต่ว่าไวกิ้งสามารถกระจายตัวหลบไปพร้อมๆกันได้นะบูมมาเจอจับเบอร์เดเมจตัดไปตีทิ้งต้องบอกฟาดโล่หมู่ฟื้นเลือดดิขอบคุณมากครับที่แก้คำให้เลอแชกจะได้ BKB แล้วนะแต่ต้องชนะไฟนี้ก่อนนะถ้าไม่ชนะไฟนี้ก็จะกลายเป็น BKB ไม่ได้นะจมแทนและเซเว่นมิราเคิลมาแล้วครับ MKB ไอเทมสู้ PA PA ที่เล่นทาเลนต์สโนว์บอลด้วยนะเฮ้ยต้นเลอแชกได้ BKB มาแล้วไฟนี้ถือว่าน่าจับตามองมากเพราะไอเทมมันพร้อมทั้ง2ทีมแต่สู้คาร์วอร์ดของไวกิ้งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับตรงนี้โทบีเกือบตายเปิด BKB และอารีนาหอกซัดไปที่ V5 พยายามจะฆ่า V5 คนแรก V5 โดนระเบิดจากบูมจนตายแต่นั้น MC รับสกิลไปรับดาเมจกายภาพไปยืนได้นานมากแต่จะออกได้หรือเปล่าทิมเบอร์เชนหนีไปได้ครับผมมิราเคิลเปิดกอล์ฟไปแล้วนะอารามิสจะมาสตันแต่โดนแอโร่สวนจาก GS ด้วยเหมือนกันบูมยกขาสตันมิราเคิลอีก1คนมิราเคิลเปิด BKB สวนและคอนสตันยัดใส่เลอแจกเลอแจกวีการ์เดียนครับผมมิราเคิลไม่สามารถจ่ายคอนสตันได้เลยเปลี่ยนมาตีนั้น PA แทนว่า PA ไม่อยู่ในระยะกาเดียนครับตรงนี้แอโร่มี1ทีแต่ PA BKB ยังไม่หมด PA รับทางด้านของแอโร่ไปด้วย BKB เมื่อกี้มิราเคิลจัดการเซราริปาดเข้ามาจัดการได้บูมไป1คนครับผมทางด้านของทิมเบอร์ซอ MC ช่วยเติมดาเมจด้วยนะทิมเบอร์เชนพุ่งรัวๆตอนนี้ถือว่าเป็นมูฟที่สวยอยู่ในเมื่อเราตี4คนที่มันติดกาเดียนไม่ได้แล้วก็ไปตี PA สิแล้วสุดท้ายแล้วเซเว่นเป็นตัวแบบสไตล์ PA เหมือนกันแต่เป็นสไตล์คนละแบบกันไอตัวนี้คือตีแรงโคตรๆใช่ไหมส่วน PA เป็นคลีแรงโคตรๆมันเป็นตัวล้มตัวยืนอะอย่างเซเว่นเนี้ยโฟกัสฆ่าเลอแชกแป๊บเดียวคือเลอแชกไปละเลอแชกบินเลยแล้วเลอแชกมันเป็นฮีโร่สไตล์แบบยืนจ่ายดาเมจนานๆต้องยืนให้ได้นานๆถึงจะแสดงพลังในเต็มที่ในทีมไฟท์ถ้าบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งนิกมาสามารถชัดดาวเลอแชกได้หลายไฟแล้วนะครับในขณะที่ฝั่งของทิปเปอร์ซอร์เอ็มซีเนี่ยรับไปหลายสกิลมากแต่ไม่ตายนั่นคือเรื่องที่ดีมากเป็นตัวยืนเหมือนกันแต่ทิมเบอร์มันถึกกว่าพอมารับสกิลไปเยอะสกิลพวกนั้นก็ไม่ตกไปหาเพื่อนๆเขา PA ได้สตานิกมานะแต่เป็นสตานิกที่ไม่ได้ทรงพลังเท่าไหร่เพราะมีชิว่ารอเคาน์เตอร์อยู่ละวิรณา GS เวล20เป็นสเปลแอมตัวตรงนี้คาวอร์ดของนิกมาครับนิกมาเขาคุม3เหลี่ยมไว้ได้อูเซปเตอร์และแอโร่คอมโบโดนโทบี2คนนี้เป็นแค่ยามเฉยๆครับคุโรกิกับ GS และมิราเคิลก็ได้เอจิสไปมิราเคิลเปิดก็อดตีโรชาด้วยนะและเป็นเซปเตอร์บัฟครับโรชาตัวที่3เปิดก็อดตีโรชาเพื่อเอาชัวร์แต่นั้นก็ทำให้เขาสู้ต่อไม่ได้นะตอนนี้ก็โยกไปทำคลิปก่อนกลายเป็นได้เซปเตอร์ฟรีมาครับแล้วไปสแตนิกได้เลยสามสิบเจ็ดนาทีผ่านนะเทมป่าเทียร์4มาดูมาทั้งหมด37นาทีจนในเทมป่าเทียร์4มาเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นเกมที่ฮีโร่เดิมๆนะครับแต่เกมเพลย์ของทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าสนุกนะถือว่าเป็นเกมเพลย์ที่ดีอยู่เซเว่นถึงจุดพีคสุดๆแล้วเลเวล25คริไม่มีแต่เรามีทาเลนต์บวกดาเมจ 50% จากกอสเตรนท์ถ้า PA จะล้มให้ไวอ่ะก็เช่นเดียวกันครับ PA ก็เวล25เหมือนกัน PA จะล้มให้ไวต้องใช้ทาเลนต์นี้คริบวกดาเมจ 100% เอาไว้ล้มตัวยืนแต่เหมือนเดิมเลย 15% ต้องให้ติดก่อนซิมเบอร์มีโลตัสซอฟเซเว่นมีสตานิกครับตอนนี้
บวกกับสเปลฟริสซึมด้วยนะลดคูลดาวน์ก็อดเหลือ88วินาทีแชทบอกดาเมจที่แน่นอน VS ดาเมจที่พึ่งดวงจริงๆแล้วมันก็ไม่ถือว่าเป็นดวงนะครับมันถือเป็นการควบคุมความเสี่ยงเรามีความเสี่ยงจากพลังดวงใช่ไหมเราก็ต้องควบคุมใช้มันให้เป็นมันจะหวังแต่ติดขี้อย่างเดียวไม่ได้มันฮาร์สโตนอ่ะ ING คือฝีมืออย่างนึงตรงนี้จับมิราเคิลได้ก่อนแต่มีโลตัสซอฟเซฟครับผมสะท้อนลากูน่าไปมิราเคิลอ้าวโดนเวทละลายครับไม่กด BKB นะเพราะจะรอกด BKB ในจังหวะที่2จ่ายอารีน่าไปแล้วถือว่าเอจิสแรกครับดูดสกิลไประดับหนึ่งแต่ฝั่งนิกมาก็ไม่เสี่ยงไปต่อเหมือนกันเพราะตอนนี้เขาขาดเอจิสที่จะไว้บุกเขาต้องรอให้สตรูออกมาพลาดนอกบ้านนะแล้วก็ไปทำคลิปก่อนคลิปด้านบนดันสูงถึงหน้าบ้านแล้วตอนนี้แล้วเดี๋ยวไปเก็บบาวที่รูน40นาทีกันแล้วตอนนี้กลายเป็นว่านิกมาอยู่ไม่ครบนะทางฝั่งของไวกิ้งมีปิงแล้วนะครับว่า GH ไม่อยู่กับทีมทางด้านของไวกิ้งเลยออกมานะนิกมาไม่อยู่กับทีมแล้วตรงนี้ครับเปิดก๊อตมาตบโทบีแต่โทบียืนหันหน้าใส่ต้องใช้ดาเมจของ MC ช่วยเติมโทบีตายไปก่อนคนแรกครับเจอ V5 จัดการละไล่เซโรริกับบูมขึ้นบ้านไปได้ในขณะที่อารามิสกับแชทพยายามจะเอาคลิปออกไปจากหน้าป้อมไม่ได้มากที่สุดพุ่งมาต่อยหน้าพระตาย1คนครับและเมกาคิวตรงนี้มีวอร์ดนะไวกิ้งออกมาจากบ้านจริงแต่ว่ามันมีวอร์ดครับกลายเป็นว่าไวกิ้งที่คิดว่าศัตรูเหลือกันแค่4คนแล้วพวกเขาจะสู้ได้แต่พวกเขาไม่ได้เช็ควอร์ดพอไม่ได้เช็ควอร์ดก็เลยกลายเป็นเข้าวิชั่นนิกมาแล้วก็โดนพิกออฟไปเซเว่นดาเมจอยู่ที่900เกือบ 1,000 ตอนนี้ใส่โลตัสซอฟสะท้อนอูเซปเตอร์ไปครับ V5 อ้าวจะเข้ามาจับอารามิสแต่เจออารามิสกริมเมอร์หลบไปก่อน V5 เลยเสียจังหวะไปครับ V5 ก็เลยเหวอไปเลยจังหวะนี้ออกไม่ได้ด้วยจะมาตะคุบพิกออฟลีน่าครับสุดยอดอิมมอร์ทัลออบเจกต์ไอเทมราคาไม่ถึง 2,000 โกเอ้ยเลอแชกมันวาร์ปขึ้นมาทำคลิปข้างบนนะเมื่อกี้เหมือนมิราเคิลจะเห็นนะครับกดมูนไลท์มาจะให้มิราเคิลมาตบบูมแต่บูมไม่วิ่งในซอกป่าครับวิ่งในไลน์เลนนะเลยหาไม่เจอพีเอตอนนี้คลีอยู่ประมาณ 2,000 ไปเทสดาเมจมาละเลอแชกถือเป็นทำเลสลิลิกเพิ่มระยะเวลาสตันแล้วก็สเปลแอมด้วยเข้ากับเลอแชกแต่เลอแชกยังไม่มีพวกซัสเตนในไฟนะก็ไม่มีพวก OC ที่ทำให้เขายืนได้นานถ้าคิดว่ายืนไม่ไหวจะไปเบิร์สก็ยังได้เลยไปชิวว่าก็ได้อยู่นิกมาเงินนำ 15,000 ตรงนี้เมื่อกี้มีบายแบ็คของออมินัยนะครับตอนที่ดีเฟนซ์บนบ้านนะเงินห่างกัน 15,000 ก็จริงแต่ว่าบายแบ็คค่อนข้างตัดสินเลยเซเว่นตอนนี้ขาดเงินอยู่300สำหรับบายแบ็คคลิปเลนล่างกำลังดันสูงนะแล้วเป็นรถถังด้วยนะครับก็เลยกลายเป็น PA ต้องกลับมากันถึงแม้ว่าจะไม่โชว์เลนเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาเอาเมาส์มาคลิกดูจากวิชั่นของคลิปเขาจะรู้นะคลิปมันหายก็จับได้นะว่า PA มันเบลอมาเคลียร์คลิปนะด้วยความว่าทำเซปเตอร์มาเบลอเลยเหลือคูลดาวน์10วินาที PA แทบจะไม่โชว์ในแมปเลยนิกมากดสโมคครับนิกมาเหมือนจะรู้หรือเปล่าใส่นี่เวล20เป็น strength talent นะได้เลือดอีก360แล้วมีบัฟแมกนัสมาครับตอนนี้ไทนี่ดาเมจอยู่ที่400 Echo Saber ตบ2ทีคอมโบก็เลยแรงขึ้นไทนี่สไปเดอร์เล็กขึ้นมาโอดีว่าไม่มีใครยืนตรงนั้นนะแบบมาอย่างเดียวน่ะอยู่ดีเดินสไปเดอร์เล็กขึ้นมาอุ้ยถ้ามีคนยืนตรงนั้นนะคือโดนพิกออฟไปละแต่นี่ V5 ไปต่อเป็น E-Blade ยิงเบิร์สยิงเซฟได้ป่าต้นไม้มาครับตรงนี้อารามิสปิงแล้วบอกมันมีไทนี่อยู่แน่นอนพื้นที่สามเหลี่ยมยังโดนยึดอยู่นะฉะนั้นเขาไม่สามารถวิ่งขึ้นไปสามเหลี่ยมตรงๆได้ครับแล้วไปเจอไทนี่กำลังทำคลิปอยู่โทบีหอกซัดไปแต่ว่าไม่ติดต้นไม้เลยสตันไม่ได้ครับเป็นเหวอช็อตนี้นิกมารีบสวนทันที
มีใครตกรถไหมเจอแล้วพุ่งเข้าไปชิว่าตรงนี้โทบีเปิดบีเคบีหลบซันไปแต่วีห้ามาตะคุบได้เป็น2คนครับผมและคอมโบอวาลันทอสบวกเอโคเซเบอร์จัดการอารามิสได้มิราเคิลพุ่งมาตบพระไปครับอันสตอร์เบิลคุโรกี้ก่อนตาย RP เพื่อให้ PA เสีย BKB PA ใช้ BKB ที่เหลือครับโดดมาคุโรกี้คุโรกี้ตาย PA โดดไปโดดกลับพอได้รีเซ็ตจากการฆ่าคุโรกี้เมื่อกี้แล้วมีทางด้านของมิราเคิลครับพุ่งมาต่อยหน้าต่อแล้ว GS ซื้อเฮกซ์มาครับเป็นเฮกซ์เซอร์ไพรส์จัดการทางด้านของ PA ไปได้อารามิสบายแบ็กมาแล้วก็โดนพุ่งมาต่อยหน้าแป๊บเดียวตายซับอิสเดดรัวๆอัลตร้าคิวมิราเคิลไปต่อที่บุมและมอบคอนเทนต์ให้กับท่านRampage Miracle ครับผมยังคงเป็นฮีโร่สุดมะเร็งอยู่ดีสำหรับทางด้านของเซเว่นครับซัพพอร์ตเจอหน้า2วินาทีตายและ GG คอครับเกมที่1ครับถึงแม้ว่าในช่วงกลางเกมไวกิ้งจะทำได้ดีไวกิ้งจะถึงทามมิ่งของพวกเขาก่อนที่จะเคาน์เตอร์เซเว่นแต่พวกเขาก็ไม่สามารถล้มเซเว่นได้คือแพทช์นี้เห็นมาหลายคนแล้วที่แบบอ่ะเราเจอเซเว่นเราหยิบ PA แต่ PA ก็ไม่ได้การันตีชนะเซเว่นเสมอไปในแพทช์นี้ในตอนท้ายนี่คือดีนะได้แบบได้ทาเลนต์มาเติมแล้วก็ได้ Echo Saber บวกกับ Empower ที่แบบทำให้ไทนี่มันมีดาเมจจับต้องที่มากขึ้นไม่ใช่แค่ดาเมจเว้ยอย่างเดียวที่ Glimmer มันจะเซฟได้แต่มันมีดาเมจผสมมาด้วยนะมันทำให้ตัวของไทนี่pick off support read damage ได้แบบกดดันได้ดีอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเข้าไป1คอมโบแล้วเขาก็แบบอ่ะมีของแก้กันไม่ได้รู้สึกอะไรมากทำได้แค่สตันเฉยๆเจอเซเว่นพุ่งทุก7วิครับลดคูลดาวน์จากสเปลปริซึมพุ่งไปพุ่งมาต่อยหน้าซัพพอร์ตล้มหมดอันนี้คือการควบคุมความเสี่ยงไงเซเว่นคือฮีโร่ที่ไม่พึ่งcritical จากดวงใช้ความสามารถทื่อๆตรงๆเข้าไปต่อยในขณะที่คุณเล่น PA คุณต้องใช้ดวงนะครับก็จบไปครับสำหรับเกมที่1ถึงแม้ว่าจะเป็นดราฟต์เดิมๆอย่างที่บอกไปนะแต่ว่าเกมเพลย์ของทั้ง2ทีมนั้นผมถือว่าสนุกถือว่าเป็นเกมที่ไม่น่าเบื่อเป็นเกมที่มีลูกล่อลูกชนกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงรอดูกันต่อเกมที่2